ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการมายาเอ็นเตอร์เทนอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุสาลดามณีศรีสวัสดิ์ค่ะและลูกเล็กซี่มายาฮอตฮิลค่ะในเมื่อเราเปิดมาเป็นโตขนาดนี้เนี่ยลูกขาโอ้โหว่าไงคุณแม่ก็หนูเป็นลูกคุณแม่จริงๆนะฮะแต่แม่เนี่ยจะมาบอกว่าเป็นน้องเนี่ยน้องได้คนเดียวค่ะคือน้องยายนะคะนี่ดูความแอบความเด็กของแม่นะจะมองบอกว่าแม่เป็นยายเป็นแม่ได้ยังไงนะคะความเด็กความแอบของแม่นะคะอยู่ที่ดีวินายค่ะนี่ดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะเน้นย้ำโปรโมชั่นนะคะเสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองงาดำอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1,800 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเปิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองงาดำอีก20ซองคุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเท่านั้นนะคะความจำดีความจำเก่งค่ะ yeah. ต้องยกให้เขาเลยนะพอรับประทาน DB9 แล้ว yeah. ค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรมาได้เลยเบอร์ขึ้นหน้าจอนะอยากจะสวยอยากจะเก่งและไม่แก่เหมือนเขาจัดไปเลยค่ะ026694 56ย้ำนะ026694 56สแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอด้านนู้นแอดไลน์อาจสั่งซื้อได้เช่นกัน yeah. ที่แอดมายาไลด้านนู้นนะคะสะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเลยค่ะในการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะมีเรื่องราวมากมายในวงการบันเทิงที่อยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังตอนนี้อยากจะฟังเรื่องไหนก่อนอยากฟังทุกเรื่องแต่เรื่องก็มีปวดหัวเยอะแยะมากมายนะเรื่องช็อกก็มีเรื่องที่แบบว่าเนาะหลายสิ่งเนาะนี่เคยเลี้ยงเด็กปะไม่เคยอ๋อจริงเหรอไม่เคยเราชอบคนแก่เคยถูกผู้ชายไล่ออกจากบ้านปะยังไม่เคยมีแต่ไล่ผู้ชายออกจากบ้านเลยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆมาเรื่องราวของมายาเอนเตอร์เทนกันก่อนเลยเราไปเจอน้องคนหนึ่งใครคะจำได้ไหมน้องเวลน้องเวลนะคะดิศกรดิศยานันค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเขาเป็นเด็กเก่งมากนะคนนี้เนี่ยมิสดีเคยได้ยินไหมได้ยินสิคะเก่งมากเลยลูกของคุณตุ๊กตาใช่ค่ะกับพี่โอ๋ถัปปกรตอนนี้เขาเป็นผู้จัดเรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมผู้จัดเนี่ยเปิดกล้องละครพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรละครเรื่องรักซ่อนรถสองเรื่องสองอารมณ์ด้วยกันเลยและขนทัพนักแสดงดาราแต่ละคนเนี่ยนะเรียกว่าบางคนเป็นน้องใหม่แจ้งเกิดจากละครเรื่องนี้แน่นอนเพราะเชื่อแน่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงการเป็นผู้กำกับหรือว่าการเป็นผู้จัดในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะฟังความรู้สึกของผู้จัดคนเก่งกันค่ะที่เรียกว่าตอนนี้ไฟร้อนแรงที่สุดเลยค่ะผมก็ดีใจได้บวงสรวงเพราะว่าถ่ายกันมาเยอะแล้วใช่จริงๆแล้วซ่อนรถก็เรียบร้อยไปแล้วด้วยใช่ลูกผู้ชายไปเพชรก็ประมาณ 80% แล้วด้วยครับใช่เป็น2เรื่องที่โหยทำไมเราไม่บวงสรวงกันสักทีแต่ก็เข้าใจแหละเพราะเราก็ต้องออกกองกันปั่นงานกันอยู่ใช่ครับแต่ว่าเป็น2เรื่องที่ถือว่าแค่ดูผลงานก่อนก็แค่ดูผลงานเนี่ยก็ถือว่าประทับใจมากๆด้วยใช่แล้วก็ทั้ง2เรื่องคาดมีความคาดหวังที่สูงด้วยเนาะเพราะว่ายิ่งหัวใจเพชรก็จะเป็นรีเมคด้วยแล้วก็ทั้ง2เรื่องแหละแต่ว่าเป็นก็เนื่องจากว่าเนี่ยมันจะมีภาพที่คนแบบคิดใช่มันติดไว้แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราผมก็เชื่อว่าเนี่ยแต่ละแคสที่ลงของแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็เหมือนให้ความเอกลักษณ์ให้ identity ให้คาแรคเตอร์ของเขาเข้าไปครับในใส่เข้ามาในเรื่องที่มีที่แบบสำเร็จรูปแล้วโดยประมาณหนึ่งใช่แล้วก็ผมคิดว่ามันจะออกมาดูดีมากๆครับแล้วก็จะสนุกจริงๆครับใช่ก็หวังว่าเร็วๆนี้ครับใช่ก็ส่งอยู่ให้ช่องส่งให้ช่องอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เนี่ยรอช่องเขาประเมินว่าจะออกสล็อตไหนนะเวลาในช่วงไหนนะครับก็หวังว่าจะเร็วๆนี้นะครับใช่ผมจะรีเลทผมจะเข้าใจกับมันเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวดนตรีถูกไหมครับใช่แล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วใช่ไหมครับแล้วผมเพลงคนไม่มีสิทธิ์เนี่ยเป็นเพลงที่จนถึงวันนี้ยังมีความโด่งดังอยู่เลยใช่ไหมครับก็มันเป็นความเหมือนมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมมาตลอดอะคือในใจว่าอยากจะมากลับมาทำนานแล้วใช่เพราะเป็นแบบผมโตมากับเรื่องนี้ใช่ก็เนี่ยได้โอกาสก็มีความสุขเลยรักซ่อนรถก็เป็นอีกเรื่องที่เนี่ยใครๆเขาจะไม่ชอบอาหารเนาะ
ช่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมทำไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้การทำอาหารไปด้วยพร้อมๆกันใช่ใช่ฮะเป็นเรื่องที่จริงๆทางแคสด้วยเขาก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยถ้าพูดถึงรู้ใจไพเพชรเนี่ยพระเอกก็ได้เรียนรู้เรื่องการเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยจากคนที่แบบเล่นแบบคนที่แบบเล่นไม่ได้กลับมาเป็นคนที่วางกีตาร์ไม่ได้ละคือเป็นสองเรื่องที่ผมรู้ว่าครับความคาดหวังสูงอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าฝั่งผมไม่เชื่อว่านอกจากว่าเราทำกันเต็มที่ใช่ไหมครับมันก็จะออกมาดีครับอย่างเรื่องนี้แคสทั้งสองเรื่องอะอย่างโตแทนอย่างเงี้ยก็น้องใหม่เลยอย่างเงี้ยใช่ใช่อีกเรื่องใหม่ใช่จริงๆมีพี่ออฟเข้ามาที่มาช่วยใช่ไหมครับแต่น้องมินชีก็เป็นเด็กเขาเป็นเด็กใหม่ในช่องด้วยอะเหมือนเป็นเด็กใหม่คนนึงรุ่นพี่คนนึงใช่จะมีก็เหมือนช่องเขาก็คิดไว้แล้วแหละว่าเหมือนแบบช่วยแบบฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะกับเด็กใหม่ไปกับรุ่นพี่ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยประคองน้องหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ช่องก็เลยเห็นว่าเนี่ยถ้าเราใช้สองเรื่องนี้มาแบบเหมือนเป็นแบบเป็นเรื่องที่จะแบบทำให้เป็นไอคอนิกของเด็กใหม่ไปเลยว่าแบบฉันมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็เจอแบบก็ให้ความกดดันกับผมหน่อยนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าก็อยากให้มันประสบความสำเร็จอยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จกับเรื่องพวกนี้ทั้งใช่ไหมครับเรื่องนี้ทั้งสองคนทั้งมินชีทั้งแทนอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าจากสิ่งที่ผมดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับคือแบ็กกราวด์ของการเล่นละครน่ะถ้าพูดถึงประสบการณ์อาจจะน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าธรรมชาติ natural talent ของทั้งสองคนคือสว่าแบบสูงเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องปรับไปเยอะมากใช่ครับคือถือว่าลงตัวแล้วก็เข้ากับคนรอบตัวได้ดีมากครับเออต้องบอกว่าอันนี้ที่สัมภาษณ์อ่ะที่เอามาเนี่ยแม่รัดตัดความก่อนไงใจร้อนค่ะอยากให้ดูนะคะ5เด็กหนุ่มค่ะจากเรื่องซีรีส์ของพี่ไก่วรายุทธ์ทางช่อง3ค่ะพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองค่ะแต่ละคนนี่คือชื่อเรื่องนะใช่ชื่อเรื่องแปลกมากคุณผู้ชมจริงพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองค่ะทางช่อง3ในกองเนี่ยมันมีเด็กหมาจริงใช่มั้ยคะไม่เค้าจะเป็นละครซ้อนละครนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองทหารจะมีความวุ่นวายความจิ้นความฟินความจิกหมอนนะคะ5หนุ่มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบอสตันโจเฟิร์สหรือว่าจาหรือวายโยนะคะ5หนุ่มที่เราให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้นะคะแต่ละคนน่ารักน่ากินน่ารักอ๋อรวมถึงสามารถติดตามได้นะคะเขาใกล้จะออนแอร์แล้วนะคะทางช่อง3นะคะ 16:45 น.ค่ะฝากติดตามด้วยค่ะคุณผู้ชมและอีก2เรื่องที่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกค่ะผู้ชมขากับละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรและละครเรื่องรักซ่อนรถครั้งนี้ค่ะผู้จัดคนเก่งผู้จัดไฟแรงผู้จัดน้องใหม่เราเคยเห็นเขาต้องแต่ตัวเท่านี้เอากล้องมาหน่อยใช่ๆๆนี่อะไรก็ตัวเท่านี้จะสุดแล้วจะสุดแล้วเราเห็นก็ตัวเท่านี้เนาะแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเขาเคยออกแบบไอ้นี้ด้วยนะซิงเกิลหรืออัลบั้มด้วยนะนะคะนี่คือน้องเวลนั่นเองค่ะดิศกรดิศยานันนะเด็กหนุ่มคนนี้ค่ะสวมวิญญาณแล้วกลายมาเป็นผู้จัดแล้วนะคุณผู้ชมคะผู้จัดคนนี้เขาบอกว่าพร้อมดันพระเอกใหม่ของทางช่อง 7SD อย่างน้องแทนตะวันเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ2เรื่อง2รถจะยากขนาดไหนฟังจากปากของน้องเวลกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเรื่อง Be My Superstar พี่เอกกับเด็กหมาในกองครับสวัสดีครับผมบอสตั้งสุขเดชนะครับรับบทเป็นมิ่งเมืองครับสวัสดีครับโจกวินพัฒน์ครับรับบทเป็นมอร์นิ่งครับสวัสดีครับเฟิร์สฉลองรัตน์ครับรับบทเป็นอาชีครับสวัสดีครับจาพัชระรับบทเป็นปันครับสวัสดีครับวายโยพิรวัตรครับรับบทไตเติ้ลครับของผมเนี่ยคือปลูกคือการปลูกตัวเองโอเคตัวผมที่เป็นตัวร้ายร้ายบนสถานการณ์ไงครับออกตัวเลยหรอกร้ายออกตัวเลยก็รอฟรีออกตัวแต่เช้าร้ายยังไงครับร้ายยังไงทำหน้าร้ายร้ายร้ายเพราะสถานการณ์ครับมันบีบบังคับให้ผมต้องร้ายน่ากลัวไม่ได้ร้ายด้วยสัญชาตญาณตัวเองนะสำหรับผมนะครับในเรื่องรับบทเป็นปันนะครับปันก็จะมีความที่แบบขี้เล่นขี้เล่นยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนมาร์โกเดนอย่างที่บอกไปโดนมันจะมีความแบบยุกยิกยุกยิกกับเจ้าของแล้วก็แบบคือแบบจะเข้าไปอ้อนชอบเป็นคนเข้าไปอ้อนอะไรแบบนี้ครับหรือคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กของปันครับคือตัวอาชีเนี่ยจริงๆเขาคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะนิ่งๆด้วยความที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยในเรื่องเขาก็จะมีความสุขุมมีความเหมือนกับว่าจริงๆชีวิตเขาโฟกัสแค่เรื่องงานเรื่องเดียวเรื่องความรักเนี่ยเขาแบบไม่ได้โฟกัสเลยแต่พอตัวปันเข้ามาแบบค่อยๆเข้ามาต๊อกอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนกับว่า
ขาเริ่มเอะละเริ่มสงสัยแต่เขายังไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นจริงๆอยากให้ดูเนาะเพราะว่าคืนนี้ออนแล้วเป็นเรียกว่าเป็นวันแรกครับครับผมทางช่อง3ครับจริงๆผมว่าค่อนข้างจะมันแล้วแต่มูดครับถ้าสมมติว่ามูดที่เราต้องแบบใช้สมองเยอะเริ่มคิดเยอะๆเราจะใกล้กับตัวอาชีพมากคือเราจะนิ่งก็จะมีความนิ่งเพราะเหมือนเราต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามูดเมื่อไหร่ที่เราแบบเราเล่นๆสนุกสนานอย่างเงี้ยผมว่าผมจะไปทางนี้ซะมากกว่าจะเป็นแบบมีความแบบเล่นขี้เล่นอะไรเงี้ยพูดเยอะๆพูดแบบเร็วๆอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับมันก็เป็นความต่างความเหมือนครับครับส่วนของผมมอร์นิ่งนะครับอย่างเขาเปรียบเป็นตัวเองเป็นหมาโกลเด้นใช่ไหมผมก็จะเปรียบตัวเองเป็นแมวเปอร์เซียละกันครับเห็นภาพง่ายๆเมี้ยวหน่อยเมี้ยวหน่อยเมี้ยวหน่อยท่านี้ด้วยก็คือแบบเรียกเราไม่มาแต่ว่าแอบมองอยู่นะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนหมอที่นิ่งสมชื่อเลยแล้วก็มีความสุขุมเป็นคนที่อยู่ในกรอบมากๆแต่ก็จะมีหนึ่งจุดเพนพอยของเขาเลยก็คือเป็นคนที่ขาดความรักทำให้เขาเนี่ยต้องแบบแสวงหาความรักอยู่เรื่อยๆจนได้มาเจอกับคุณมิ้งเมืองนี่แหละครับท่านแมวครับส่วนตัวมิ้งเมืองเองนี่ก็คาแรคเตอร์ก็อ่ะมิ่งเบย์เองอ่ะจะเป็นเพื่อนสนิท กับอาชีกับอาชีเขาจะสนิทกันจะคอยสิแล้วตลอดเนี่ยใช่ใช่ก็คือจะคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องความรักของเขาเพราะเขารู้ว่าอาชีเนี่ยเขาเรียกว่าโฟกัสกับงานใช่ครับรักก็จะไม่มีใช่แล้วเขาคอยมาบอกเราตลอดเฮ้ยมีเด็กแอบชอบแอบชอบอาชีมีเด็กมีคนแอบชอบอาชีใช่แต่อาชีก็ยังไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับคอยเขาเรียกว่าผูกความสัมพันธ์ให้เป็นแบบพ่อชักพ่อสื่อซีรีส์เรื่องนี้สำหรับคิดว่ามันเป็นซีรีส์แนวไหนอะไรยังไงผมคิดว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเพราะมันมีแบบความตลกอะครับความแบบตลกของแบบคาแรคเตอร์ของปันเองหรือว่าคาแรคเตอร์ของมิ้งเมืองเองแล้วมันความแบบโรแมนติกจากความรักของแบบพี่อาชิหรือว่าแบบจากคู่มิ้งเมืองมอร์นิ่งด้วยหรือจริงๆนี่โรแมนติกจากเขาก็มีความรักเหมือนกันมีความรักก็เป็นความรักนี่อยู่รูปแบบนึงเนาะใช่ความขับแค้นหรือเปล่าแอบรักก็จะมีความแอบรักแอบรักแอบรักคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้แบบให้เรื่องมันดำเนินมีความดราม่าหน่อยก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของทุกคนแล้วก็ดังๆปังๆเนาะนอกจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เราแบบว่าตั้งใจไปถ่ายทำถึงญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะถูกใจแฟนๆทั่วโลกเลยรอชมเลยค่ะจะฝากเนื้อฝากตัวกับน้องเวลค่ะว่าจะดูแลคิวให้ป้าๆได้ไหมคะเล่นเรื่องรูปผู้ชายหัวใจเพชรหรือจะเล่นรักซ่อนรถค่ะสองเรื่องเลยก็ดีค่ะเขาถ่าย 80% แล้วแม่ก็ตอนละฉากก็ยังดีไปรับเชิญแล้วก็ตายเลยโอ้